Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะซุปเยื่อไผ่ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนซุปเยื่อไผ่ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนเป็นเมนูอาหารสไตล์จีนที่หอมน่ารับประทานรสชาติอร่อยและยังช่วยบำรุงร่างกายจากส่วนผสมที่มีประโยชน์มากมายอย่างเยื่อไผ่1ใน7อย่างของยาอายุวัฒนะใช้บำรุงร่างกายที่อ่อนเพลียรักษาโรคความดันโลหิตสูงลดความดันเลือดลดคอเลสเตอรอลรักษาโรครูมาตอยโรคเกาเนื่องจากเยื่อไผ่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณสูงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคสมองอุดมไปด้วยกรดไฮยาลูรอนิกและอาลันโทอินซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบลดการระคายเคืองเพิ่มความชุ่มชื้นฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพและยังมีกรดกลูโคนิกที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยเติมเต็มผิวที่หย่อนคล้อยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอุดมไปด้วยสารโพลีแซคคารายพวกเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเห็ดหอมสดมีเลนติแนนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ยับยั้งป้องกันการเติบโตของเซลล์เนื้องอกและมะเร็งได้ดีมีกรดอะมิโนอิริทาดีนีนช่วยให้ไตย่อยคอเลสเตอรอลได้ดียิ่งขึ้นทำให้ปริมาณไขมันในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลลดลงป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจมีสารเออร์โกสเตอรอลรังสี UV จะไปเปลี่ยนสารเออร์โกสเตอรอลในผิวหนังให้เป็นวิตามินดีมีวิตามิน B2 ไนอาซินแคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กที่ช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงป้องกันโรคกระดูกผุโรคโลหิตจางได้เกากี้ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดมีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดออกตามไรฟันบำรุงสายตาและแก้โรคอัลไซเมอร์ส่วนผสมสำหรับการทำซุปเยื่อไผ่ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนคือเยื่อไผ่ซี่โครงหมูอ่อนเครื่องยาจีน1ชุดประกอบด้วยเกากี้เง็กเต็กตังเซียมปักขีหวยซัวผักชีเกลือเห็ดหอมแห้งกระเทียมจีนแครอทรากผักชีพริกไทยเม็ดน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวผงปรุงรสหมูและน้ำตาลขั้นตอนวิธีการทำซุปเยื่อไผ่ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน 1. เอาเยื่อไผ่ล้างน้ำแล้วแช่น้ำไว้ประมาณ5นาทีบีบน้ำออกเบาๆพอหมาดหั่นความยาวประมาณ 1.5 นิ้วใส่ถ้วยรอไว้ 2. นำเครื่องยาจีนล้างน้ำเปล่าเอาเศษผงออกผึ่งรอไว้นำเห็ดหอมแห้งล้างน้ำเปล่าแล้วแช่น้ำไว้จนนิ่มจากนั้นนำมาหั่นส่วนน้ำแช่เห็ดหอมนำมากรองเศษผงออกใส่ถ้วยเก็บไว้3. ซี่โครงหมูล้างให้สะอาดตั้งน้ำใส่หม้อพอร้อนใส่กระเทียมจีนรากผักชีแครอทพริกไทยเม็ดลงไปหลังจากนั้นค่อยๆหย่อนกระดูกหมูลงไปอย่าคนพอเดือดให้หรี่ไฟอ่อนช้อนฟองที่ผิวหน้าทิ้งสักพักน้ำซุปจะเริ่มใสให้ใส่น้ำแช่เห็ดหอมลงไป 4. ใส่เครื่องยาจีนปรุงรสด้วยเกลือป่นผงปรุงรสหมูซีอิ๊วขาวน้ำตาลตุ๋นต่อสัก1ชั่วโมงจนซี่โครงหมูเปื่อยนุ่มรอให้เดือดอีกครั้งใส่เห็ดหอมหั่นเยื่อไผ่รอให้เยื่อไผ่พองตัวอย่าต้มนานเยื่อไผ่จะเละจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยผักชีเป็นอันพร้อมเสิร์ฟ
ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ